บางคนถามผมว่าเจ้าเฮ็ดเฮือนใหม่เจ้าใส่ใหม่เก่าเจ้าบ่ย่านอาถรรพ์บ่ว่าซั่นเนาะบางคนว่าบ่ย่านเรื่องพูดผีปีศาจบ่ว่าซั่นคนทางเหนือเพิ่นถือได้ว่าการสร้างเฮือนนี่ต้องใส่ใหม่ๆคั่นไปใส่ใหม่เก่าอาจสิเป็นใหม่ที่เพิ่นมั่งมาจากเฮือนที่มีคนตายคือหยังสินะมันสิเฮ็ดให้เฮาอยู่บ่เป็นสุขว่าซั่นเนาะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อเนาะหลายคนเสื้อแบบนั้นแม่แต่ว่าผมเนี่ยบ่ค่อยได้สนใจดอกผมมักแบบว่าใหม่เก่าๆเพราะว่าใหม่เก่านี่มันอยู่โตแล้วมันบ่หดล่ะอีกอย่างนึงผมก็เลือกได้นำมาว่าท้าจะใหม่ประดูใหม่มาฆ่ามาเฮ็ดเฮือนนี่นะเฮ็ดมันอยู่โตมันก็บ่อ่าเห็นบ่ผมเฮ็ดมา 2-3 ปีแล้วเฮือนผมก็ยังบ่อ่าบ่มีฮู้เด้ไม่แป้นมึงเด้ไม่เป็นหน้า20นี่ก็บ่มีฮู้หัวบ่มีฮู้อ่าเพราะว่าใหม่มันเป็นใหม่เก่ามันอยู่โตล่ะบ่คือใหม่ๆเด้ถ้าพี่น้องเคยเฮ็ดบ้านใหม่เนาะผู้ใดเฮ็ดบ้านใหม่นี่ไปใส่ใหม่ๆสิโอ๊บดีปานใดสิแห้งดีปานใดมันก็อ่าคือเก่าเพราะว่ามันหดโตหน้าหนาวนี่มันสิหดหน้าฝนมันก็สิยืดออกเฮ็ดให้บ้านนี่เป็นฮู้จงปองจังแปลงพื้นนี่พื้นบ้านนี่แห้งคักเลยสิเป็นฮู้บางบ่อนนี่แย่มือลงไปได้พุ่นน่ะเพราะว่ามันหดไหลครับบางคนก็ว่าย่านคั่นใส่ใหม่เก่าแล้วก็ย่านว่าเพิ่นไปหมางเอาเฮือนคนตายคนนั้นคนนี้มามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาผมว่าใหม่พวกนี้มันก็สิเป็นเฮือนผู้เฒ่าผู้โอที่เพิ่นอยากขายส่วนหลายก็สิเป็นเฮือนที่เพิ่นอยากเฮ็ดเฮือนใหม่เพิ่นสิเฮ็ดเฮือนปูนเพิ่นก็ขายเฮือนใหม่ไปบ่ได้มีหยังผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ความเชื่อนะผมว่าคนเฮาบ่ย่านว่าหยังก็แล้วไปดอกคนเฮาเฮ็ดดีทำดีก็บ่ต้องไปย่านหยังแล้วก็บ่ต้องไปย่านผีสางเทวดาผมว่ามันอยู่ที่การกระทำหลายกว่ามันบ่เกี่ยวกับว่าที่มาของใหม่ของหยังสิเป็นแนวใดนะผมก็ใช้มาประมาณ3ปีแล้วก็บ่มีปัญหาเด้พี่น้องนี่เห็นบ่บางคนว่าทายเงินให้เบิ่งแน่เนี่ยผมก็เฮ็ดอ้อมไปห้องก็มี2ห้องเป็นประตูบานเสียมนี่แต่ก่อนหม่องนี้ว่าสิเป็นห้องเก็บของเอามาเป็นห้องนอนซําจากห้องนอนก็เป็นห้องเก็บของเพราะว่ามันบ่โล่งห้องนอนเตียงเฮ็ดเตียงอย่างบักใหญ่นึงเตียงใหม่ซักเตียงใหม่ประดูใหม่มาค่าอย่างดีบักใหญ่นึงก็บ่นอนนอนพื้นดีกว่านอนพื้นแบบที่นอนแบบญี่ปุ่นนอนสบายดีกลางมุ้งนอนสบายอันนี้ก็ประตูบานเสียมเนี่ยก็เป็นใหม่มาค่าคือกันเฮ็ดแบบง่ายๆนะผมสิบ่เฮ็ดแบบมีลวดลายหลายเฮ็ดแบบง่ายฟ้านี่ก็เป็นใหม่ตะเคียนใหม่แค้นบางคนว่าบ่ย่านผีบ่ว่าซั่นน่ะโอ้ยใหม่แค้นนี่เป็นใหม่ที่ดีเด้พี่น้องเป็นความเชื่อซื่อๆเนาะทั้งภาคกลางก็เอิ้นใหม่ตะเคียนบ้านผมบ่ได้เอิ้นใหม่ตะเคียนเด้ล่ะเอิ้นใหม่แค้นน่ะใหม่แค้นนี่โตแข็งก็แข็งปวกก็บ่กินต้นแดดต้นฝนแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งคุณภาพสูงเลยที่เฮาควรเอามาเฮ็ดบ้านนะเฮ็ดฟ้าบ้านแต่โบราณนี่เพิ่นเอามาเฮ็ดเฮือนฟ้าบ้านนี่ล่ะถูกน้ําถูกฝนถูกแดดนี่ก็บ่เป็นหยังอยู่ได้ดวนเฮาควรเลือกไม้ดีเนาะเอามาเฮ็ดเฮ็ดบ้านนี่นะเห็นบ่ฉะนั้นผมแนะนําพี่น้องว่าคั่นสิเฮ็ดเฮือนใหม่เนาะคั่นสิเฮ็ดเฮือนใหม่ก็ใส่เป็นใหม่เก่าดีที่สุดล่ะผมว่าหาคั่นหาใหม่เก่าได้นะคั่นบ่มีใหม่เก่าก็ใส่ใหม่ๆก็ต้องเอาไว้หลายๆปีเลยให้มันแห้งจนว่าจังเอามาใส่คั่นเลื่อยเอามาใส่เรื่อยนี่บ่ดีดอกนะมันสิเกิดปัญหาว่าเฮือนเฮานี่โอ้ยพื้นเฮาก็สิมีแต่ฮู้จังปองจังแปงนะตรงหน้าต่างก็เป็นฮู้จังปองจังแปงการเฮ็ดเฮือนใหม่ผมว่ามันดีเด้ผมว่ามันเฮ็ดเฮือนแบบโบราณมันโล่งมันโปร่งมันสบายบ่คือเฮือนแบบสมัยใหม่นี่นะเฮือนปูนนี่อยู่ฮ้อนคันบ่มีแอร์นี่อยู่บ่ได้เฮือนใหม่ผมว่าอยู่โล่งโปร่งสบายดีบ่จําเป็นต้องใส่แอร์ก็นอนสบายอากาศถ่ายเทซ่านกว้างก็มีบ่อนนั่งแล้วแต่การดีไซน์เนาะพี่น้องเนาะบางคนว่าอยากเฮ็ดคือผมก็ลองไปดีไซน์เบิ่งผมมักสิบ่นอนอูอยู่ทั้งเฮือนนี่นะนอนเบิ่งที่อยู่ถัดอยากนั่งเฮ็ดลูกอยากเฮ็ดกันบ่งกันบ้านอยากนั่ง
ห้อยขากานั่งอยากนั่งพิงกานั่งบ่อนนั่งหลายอ้อมเพื่อนนี่มีแต่สั้นผมว่าแนะนำเลยนะพี่น้องเนาะคันซื้อใหม่เก่าได้ก็ซื้อบ่ต้องไปย่านดอกเรื่องผีเรื่องสางผมว่ามันเป็นความเชื่อซื่อๆนะมันอยู่ที่การกระทำของเฮาดอกคันทำดีแล้วก็จะไปย่านอีหยังใหม่เก่าๆเฮ็ดแต่ดีเลือกใหม่ดีๆแน่ก็เสียให้เฮือนเฮาอยู่ได้ดนได้นั่นแล้วก็ใหม่หมู่นี้ก็มีมูลค่าเด้คันเฮาอยากลืออยากขายมันก็ยังเป็นราคามันก็ดีกว่าบ้านปูนคันบ้านปูนคันอยากขายก็มีแต่ทุบทิ้งอย่างเดียวแต่บ้านใหม่นี่เห็นบ่ใหม่ราคานี่นี่ใหม่แผ่นเดียวได้นี่นะผมใหม่แผ่นเดียวใหม่ใหญ่ๆนี่ใหม่แผ่นเดียวเป็นโต๊ะนั่งใหม่ประดู่ใหม่ราคาทั้งนี้ก็เป็นใหม่ประดู่ใหม่ราคาคือกันมีแต่ใหม่ดีๆคันเฮาอยากขายมันก็เป็นราคาบ่เสียบ่หลายนะเห็นบ่ผมเห็ดอ้อมนี่ได้ๆนี่นี่กำลังถูไม้มันเปียกบ่แม่นฝนสาดนี่นี่ถูเฮือนนี่ซื้อนี่พี่น้องเห็นบ่ให้คนถามดอกว่าเจ้าเฮ็ดเฮือนนี่ใส่ไม้เก่าคนว่าบ่ย่านบ่ความเชื่อแต่เก่าแต่โบราณนี่ว่าบ่ใส่ไม้เก่ามาเฮ็ดเฮือนเด้มันย่านมีอาถรรพ์ย่านมีเจ้าของมันเบิดยุคเบิดสมัยเลยพี่น้องใส่ไม้เก่าแฮงแต่ดีผมว่าบ้านก็สิได้ไม้มันอยู่โตล่ะอีกอย่างนึงไม้เฮาเลือกใส่แต่ไม้เนื้อแข็งไม้ดีๆก็เฮือนสร้างก็อยู่ได้ดวนถ้าพี่น้องเนาะผู้ใดอยากลองเฮ็ดเฮือนใหม่ก็ลองพินิจพิจารณาเบิ่งเนาะอย่าไปคิดหลายผมว่าใส่ไม้เก่าดีสุดเลยใส่ไม้ใหม่นี่โอ้ยมีเกิดปัญหาหลายเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเฮ็ดเฮือนใหม่ใส่ไม้ใหม่นี่สิเข้าใจเลยว่าโอ้มันสิเกิดปัญหาตามมาอีกหลายเอาบรรยากาศเฮือนใหม่เบิ่งนี่นะฝนตก